เปลี่ยนไปดูข่าวดีๆกันบ้างดีกว่าครับพาไปดูสัตว์หายากที่จังหวัดกระบี่นะครับมีเยอะเลยทั้งพยูนแม่ลูกมีโลมาโหนกรวมถึงเต่าทะเลเพียบครับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบินสำรวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณเกาะปูเกาะศรีบอยาพื้นที่อ่าวน้ำเมาและหมู่เกาะใกล้เคียงในจังหวัดกระบี่ไปเจอพยูนถึง34ตัวนะครับเป็นพยูนคู่แม่ลูกมากถึง7คู่จากการดูด้วยสายตาพบว่าพยูนก็ว่ายน้ำหาอาหารในแนวหญ้าทะเลมีพฤติกรรมผสมพันธุ์ตามปกตินะครับขณะเดียวกันยังพบโลมาหลังโหนก7ตัวและเต่าทะเลอีก36ตัวโดยข้อมูลและภาพถ่ายจากการสำรวจนี้เจ้าหน้าที่จะใช้คำนวณหาจำนวนประชากรที่แท้จริงของสัตว์ทะเลหายากที่อ่าวกระบี่ต่อไปครับ